ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาครับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772ซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech มาเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับมาช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันนะครับผมแนะนำให้ทีครับระหว่างHonda Odyssey ตัว RA นะครับปี2001นะครับแล้วก็ Honda Stream ปี2004-2005แล้วก็ Toyota Wish ปี2004-2006ครับเลือกตัวไหนดีครับงบใกล้เคียงกันครับ Odyssey ครับโฉมแรกเลยโฉมเสือดำหมอบนะครับอาจจะสูงกว่านะอาจจะแพงที่สุดในนี้แล้วกันOdyssey โฉมนั้น Toyota Wish ฮะแล้วอะไรคันนะเดี๋ยวนะฮะถ้าโฉม2001เนี่ยจังเป็นโฉม2อยู่นะครับไฟกลมไฟจะมีปนกลมนิดนึงนะฮะโฉม2001ราคาใกล้เคียงกันครับ 200,000 กว่าบาท 200,000 กว่าบาทนะในงบเนี่ยนะวิช Odyssey แล้วก็ Stream อ่ะStream ใช่ครับเอาคันไหนดีเหรอใช่ครับโอ้โหจริงๆมันเทียบกันได้เพราะว่า Odyssey มันคลาสเหนือกว่าเยอะเลยครับนะมันรถคนละคลาสกันเลยแพงกว่าด้วยฮะรถก็ไซส์ใหญ่กว่าครับวิสกับสตรีมนี่สูสีกันแต่ว่าก็คนละแนวครับขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะผมว่าใช้งานยังไงไม่ได้บอกเลยใช่ไหมใช่ฮะถ้าต้องเลือกล่ะ3คันนี้เหรอคันไหนปีใหม่สุดก็เป็นวิสครับวิสจะใหม่สุดลองมาสตรีมแล้วก็ Odyssey ครับใช่แต่ Odyssey เป็นคลาสสูงที่สุดคลาสสูงสุดเลยเราซื้อแพงกว่ากันตั้งเยอะฮะนั่งแพงกว่าตั้งนั่งสบายกว่าตั้งเยอะเครื่องยนต์ดีกว่าช่วงล่างดีกว่าครับแต่ก็ซ่อมแพงกว่าทั้ง2คันเลยนะครับเพราะเป็นรถนำเข้าด้วยปัญหาอยู่ตรงนี้ไม่ตัว Honda ไม่ได้ขาย Odyssey ถ้าต้องเลือกอ่ะคนละคันเอาอะไรดี VX3 คันนี้ถ้าให้เลือกผมถ้าเป็นถ้ามาสายนี้แล้วผมเอา Odyssey ครับใช่ครับเน้นโดยสารเป็นหลักนะครับความคล่องตัวก็เป็นรองแต่ถือว่าท่านเน้นโดยสารโอเคในงบ 200,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับมันก็ดูดีสุดนะขับ Odyssey ก็ต้องยอมอ่ะแต่ว่าเซอร์วิสมาทั้งนั้นก็สูงกว่าอีก2คันที่เลือกแล้วก็เก่าที่สุดนะฮะเก่าที่สุดปีเก่าหน่อยแต่ว่าก็ได้รถที่มันดีกว่าคลาสเหนือกว่าแต่ถ้าได้จากมือ1มือ2มานะครับรถแบบเจ้าของสวยซื้อต่อเจ้าของมาเลยมือเดียวอะไรเงี้ยนะครับเป็นที่เรามือ2อะไรเงี้ยนะสวยๆรถบ้านที่เขาไม่ค่อยได้ใช้ใช่โอเคเลยแล้วอยากตัดปัญหาเอาแบบสบายใจใช้แล้วแบบไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อมอะไรมากไม่จุกจิกแล้วก็เพียงพอต่อที่นั่งกับ Toyota Wish เนี่ยนะก็เป็นรถคันหนึ่งที่โอเคอยู่อนาคตเอามาใช้ติดโค้งติดแก๊สใช้งานได้ยาวๆนะครับประมาณนี้บนหน้าจอครับจะซื้อรถกระบะใช้ส่งของเป็นเกียร์ออโต้ดีไหมครับส่งของแบบไหนอ่ะคำว่าส่งของแล้วส่งของปกติวิ่งไม่ได้เคอรี่หรือเปล่าฮะหรือว่าไม่ได้บรรทุกหนักเกิน2ตันฮะบรรทุกตันเดียวตันกว่าครับออโต้หรือธรรมดาได้หมดฮะข้อดีออโต้ก็คือมันรถส่งของถ้าขับเองหรือเปล่าถ้าขับเองอ่ะเลือกออโต้เอาสบายไว้ก่อนไหนๆก็เราจะทำธุรกิจแล้วก็รถเราเสียตังค์ซื้อเองแล้วแต่ถ้าซื้อให้ลูกน้องขับไม่ต้องไปเห็นใจลูกน้องเอาเกียร์ธรรมดาเขาขับของเขาได้พวกพนักงานขับรถเนี่ยนะแล้วก็ดูแลมันทั้งนั้นถูกกว่าด้วยแล้วก็บรรทุกหนักได้นะครับถ้าเกิน2ตันเกียร์ออโต้มีปัญหาแน่นอนนะครับตามพิกัดที่เขากำหนดไว้เพราะนั้นอยู่ที่ใช้งานครับว่าเราบรรทุกขนาดไหนครับว่าบรรทุกส่งของเนี่ยมันได้หมดอ่ะส่งของเดี๋ยวนี้ส่งผักไม่ใช่เบาๆแล้วส่งกันโอ้โหยัดเข้าไปโอ้โหเกิน2ตันอีกแล้วครับพี่กรณ์วัชรพลรายงานตัวฝนตกไหมพี่กรณ์น่าจะตกแล้วที่ทาวินทาวตกหนักมากตอนนี้นะครับมาดูข้อนี้ครับ Fortuner ปี2016ก็คือชมบอดี้ปัจจุบันนะครับขับ4ฟูลขับสูขับ4ตลอดเวลาที่ความเร็ว100เป็นอะไรมั้ยครับขับ4ตลอดเวลาหมายถึงว่าเป็น4ไฮใช่มั้ยครับ4ไฮอย่างเงี้ยเหรอฮะเพราะเป็นพาร์ทไทม์แล้วคือตรงกันข้ามไปนิดนึงครับ Fortuner เดี๋ยวคนสับสนครับผมถ้าเป็นรุ่นเก่าเป็น4 wheel full time ครับปลดขับ2ไม่ได้แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่กลับมาเป็น4 wheel เป็น4 wheel ที่สามารถปลดหรือขับ2ได้ครับแต่ว่าไปแล้วมันคือถ้าเป็น Fortuner ใหม่เนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับรถกระบะละเหมือนกับ Revo แล้วก็คือเป็นพาร์ทไทม์ละสามารถใช้เป็นขับเคลื่อน2ล้อปกติ
หรือ4ล้อไฮนะครับหรือว่าเป็น4ล้อโลก็ได้นะครับมีอยู่3โหมดให้เลือกแต่สมัยก่อนเนี่ยก็จะมีโลกับไฮแต่ว่าเป็นฟูลไทม์ขับ4ตลอดเวลานะครับก็มีข้อเสียเรื่องกินน้ำมันแต่พอมาเป็นแบบพาร์ทไทม์ปุ๊บได้เปรียบก็คือความประหยัดนะครับแต่ว่ามันขับเร็วไม่ได้ที่สภาวะการขับ4นะครับถึงแม้จะเป็นโฟร์ไฮก็ตามเพราะมันเป็นพาร์ทไทม์พอเป็นพาร์ทไทม์ปุ๊บการแบ่งกำลังระหว่างเผาหน้ากับเผาท้ายเนี่ยมันแบ่ง50กับ50พอ50 50ปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราเลี้ยวปุ๊บเนี่ยนะครับมันความฝืดของแต่ละล้อไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดการขัดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะวิ่งได้เลยก็คือต้องวิ่งที่ทางลื่นฝนตกมีทางกวดทางทรายอันนี้โอเควิ่งได้แต่ถ้าเป็นทางแห้งวิ่งได้เหมือนกันที่ความเร็วไม่เกิน100ครับแต่ถ้าบอกมาว่าวิ่งความเร็วที่100วิ่งโฟร์ไฮแน่นอนวิ่งได้แต่ถ้าวิ่งนานๆปุ๊บมีปัญหากับชุดเกียร์แน่นอนมีแน่นอนกับทาร์ดเฟิร์นแน่นอนเฟิร์นมันจะร้อนเพราะอัตราทดมันเยอะมันเกิดการขัดภายในนะครับชิ้นส่วนกลไกนะครับเขาเลยไม่ให้ขับเกิน100นะครับแล้วก็ให้ขับส่วนใหญ่เขาวิ่งกันลื่นไม่เกิน80ด้วยเมื่อก่อนเนี่ย60 80เพราะนั้นน่ะนะครับเกียร์โฟร์ไฮคือไม่จำเป็นต้องถ้าเราจำเป็นต้องใช้นั่นหมายถึงว่าสภาพถนนมันจำเป็นให้เราต้องใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อครับแล้วเราก็ต้องขับอย่างระมัดระวังไม่ใช่พอเห็นถนนเปียกใส่โฟร์ไฮแล้วก็วิ่ง100กว่าอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนฮะนะครับครับผมให้ฟันธงอีกแล้วฮะ443 AMG นะครับกับตัว Porsche Cayman นะครับ Cayman ตัว 718S นะครับ Cayman S Audi TTS อ๋อมีอีกโอ้โหอยากฟังทั้ง3เสียงเลยครับมาถึงทั้ง3คันนี่รถใหม่ทั้งหมดใช่ไหมฮะสองคันนี่เป็น Roadster Audi TTS ใช่ไหมกับเมื่อกี้คันเป็นอะไรนะ Cayman เหรอถ้า Cayman เนี่ยต้องเป็นมือ2นะราคาถึงจะใกล้เคียงกันนะฮะอ๋อใช่ใช่718ใช่ครับมือ2ครับมือ2ครับ 718S TTS เนี่ยจะอยู่ที่ว่าจะเลือกบอดี้ไหนถ้าเอาราคาประมาณเพราะรถใหม่ตอนนี้มัน 2.99 ล้านถึง3ล้านต้นที่เป็นตัว TT ปกตินะฮะ TTS ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกมี4ล้านกว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับตัว C43 AMG ก็4ล้านกว่าใช่ไหมครับใช่มัน4ล้านกว่ามันได้แค่ TT ธรรมดาไหมฮะTT ธรรมดาตอนนี้เหลือประมาณ3ล้านต้นๆแล้วครับเขาปรับราคาลงมาจาก3ล้าน9นะฮะงั้นเป็นได้4ล้านกว่าในงบนี้ใช่ไหมฮะถ้าเอาให้เลือกครับแต่ Cayman นี่เป็นรถมือ2อ่ะใช่ครับใช่ครับ718เป็นมือ2ครับโอ้ผมก็ถ้ามันต้องเลือกจริงๆใช่ไหมทั้ง3คันนะครับผมมันอยู่ที่สไตล์เลือกยากเลือกยากอ่ะคือ443เนี่ยดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าก็ไปได้เรื่องราวของที่มันเป็นรถ AMG ครับเป็น43เครื่องยนต์ก็แรงแต่ว่าเป็นรถซีดานที่ขับสนุกคันหนึ่ง C43 ไม่รู้เลยเลือกอะไรก็คือถ้าเอาเป็นบอดี้สไตล์นะครับยังไงแล้วเนี่ยมันเคแมนมันหลอกกว่าอยู่แล้วล่ะให้หล่อสุดแต่โดยส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบ Audi TTAudi TT มันผมมีความรู้สึกเหมือนที่พี่เอ็กเคยพูดบอกว่ารถมันมีเพศอ่ะมันเหมือนรถมันดูมันผู้หญิงมันไม่ค่อยแมนเท่าไหร่ครับ Audi TT ไม่รู้นะส่วนตัวบางคนอาจจะชอบก็ได้นะเป็นผมก็ต้องสองคันเนี้ยไม่ C43 ก็ Cayman แต่ Cayman มันเป็นรถมือ2ก็ต้องขึ้นดูว่าไปได้มาสภาพไหนราคาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าขับ C43 มันได้รถใหม่เลยก็สบายใจก็จบเลยก็เป็น AMG Complete Car เลยอย่าง Cayman สำหรับคนที่ไม่เคยขับรถสปอร์ตสูงๆในตระกูล Porsche ถ้ามีงบประมาณนี้แต่ยังไปไม่ถึง Carrera ผมว่า Cayman ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะไต่ขึ้นไปเป็นรถซุปเปอร์คาร์ยังไงก็ Porsche ยังไงก็คือ Porsche นะครับแล้วราคามันก็ยังพอดูได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว C แล้วถือว่าได้รถใหม่แล้วราคาเนี่ยมีการสนับสนุนโดยเบนซ์นะครับประเทศไทยยาวยวนมากไม่ราคาจะโดดไปกันนี้อีกเมื่อก่อนนี้ไม่มีงบขนาดนี้ไม่มีทางได้ขับรถ AMG ใช่ครับ AMG มันต้องทะลุ5ล้านขึ้นไปทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ถือว่าน่าสนใจคันหนึ่งทีเดียวอ่ะครับในช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ